เมื่อก่อนก็เหมือนแบบโอเคเราก็ทำนี่ก็มีขี้เกียจบ้างอะไรเงี้ยแต่เหมือนอันนี้มันคือเราทำของเราเองของตัวเองทุกอย่างมันเหมือนมันพัฒนาได้มันเรายังเพิ่งเริ่มธุรกิจนี้ไม่นานก็ยังแบบยังเป็นแบบเบาอยู่อะไรเงี้ยเราก็ถึงเราทำอาหารคนบอกอร่อยแต่เราว่ามันทุกอย่างมันก็พัฒนาได้อีกเรื่อยๆเหมือนทุกวันมันมีอะไรให้ทำใหม่ๆวันนี้ลองทำแบบนี้แบบนี้ดีไหมอาจจะไม่ดีก็ลองพรุ่งนี้ก็ลองใหม่อะไรเงี้ยเหมือนมีอะไรชาเลนจ์ทุกวันด้วยแล้วก็เราก็ชอบอาหารอยู่แล้วมากๆแล้วไปเปิดร้านนะฮะร้านอยู่ตรงนู้นไปด้วยกันมีเพื่อนเยอะที่ก็ไม่ได้ทำตรงสายที่เรียนทำไมเนี่ยที่ว่าทำไมอย่างเรียนตัวเองก็เป็นใช่ทำไมจริงๆอาจจะเพราะว่าผมว่าเด็กไทยมีเวลาเลือกน้อยเหมือนแบบว่าพอจบม.ปลายมาคือม.ปลายก็ไม่ได้มีสายอาชีพให้เลือกเยอะตอนนี้มักสมัยผมเรียนไม่มีแต่ตอนนี้ถึงเท่าที่รู้โรงเรียนก็มีสายให้เลือกเยอะแต่เมื่อตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเราชอบอะไรจริงๆก็เลือกไปเหมือนแบบว่าแบบนี้มั้งก็เลือกไปแล้วผมมีโอกาสได้ไปอยู่เมืองนอกมาตอนช่วงม.ปลาย3ปีอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบมันก็เลยได้เรียนวิชาเฉพาะเจาะจงก็เลยพอเราน่าชอบแบบนี้นะแต่พอจริงๆแล้วเข้ามหาลัยก็ไม่ได้อยากจะคือถ้าย้อนเวลาไปได้คงจะไม่เลือกอันนี้อะไรเงี้ยผมว่าคนไทยมีเวลาน้อยไปที่จะรู้จักตัวเองเด็กไทยอ่ะก่อนที่จะเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยจริงน่าจะแบบหยุดไปก่อนสักแป๊บนึงไม่ต้องรีบก็ได้ผมว่าคนยุโรปหรือฝรั่งก็จะแบบท่องเที่ยวก่อนอะไรเงี้ยผมว่าการท่องเที่ยวมันทำให้เราเห็นตัวเองเยอะเราก็รู้จักตัวเองมากขึ้นนะฮะคือตอนนี้ที่เปิดร้านมันจะเล็กมากเราก็แบบอยากให้เล็กแต่ว่าเฟิร์มคือทุกอย่างมันแบบว่าเพราะนั้นมันดีเมนูไม่เยอะร้านเล็กๆแต่ว่าทุกครั้งที่ทุกเมนูที่ออกมาคนกินก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอยากให้แบบมันโอเคชอบนะมาคุ้มทุกเงินที่เสียไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พอให้มันเกิดเราคุมเล็กๆให้มันอยู่ก่อนและได้แล้วเนี่ยอีกหน่อยก็อยากจะเปิดร้านที่มันใหญ่ขึ้นหรือว่าทำเป็นแฟรนไชส์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาตังค์แล้วผมก็จะไปเที่ยวละไม่เป็นไรคือหวังเพราะว่าอยากใช่ใช่อยากไปเที่ยวไปที่ไหนก็ไปก็อยากไปหมดทั้งโลกไปไหนเพราะเอาตรงนี้เอาแบบใกล้ๆแบบเขาเรียกแบบโอ้โหไม่ฝันอันใกล้สุดที่อยากไปประเทศอยากไปฮอลแลนด์ครับน่าจะสนุกอัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองที่ดูแล้วผมน่าจะชอบจะสนุกแล้วก็ใช่อัมสเตอร์ดัมอยากไปยุโรปแบบพวกฮอลแลนด์สเปนอะไรพวกเนี้ยชอบมันแต่ละประเทศมันมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันนะเรายากที่จะชอบที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าแนวที่ตื่นตาตื่นใจผมตื่นตาตื่นใจกับนิวยอร์กมากเพราะว่ามันมีแบบทุกอย่างคือตอนก็เรียนศิลปะอยู่แล้วมิวเซียมมันเยอะมากแล้วก็ร้านอาหารก็โคตรเยอะแล้วแบบคือมันรวมของโลกมันอยู่ที่นิวยอร์กอะไรเงี้ยหลังทั้งเอเชียอเมริกายุโรปมันอยู่ที่นิวยอร์กหมดเลยศิลปะอาหารแล้วก็เมืองก็น่าก็เป็นธุรกิจก็เยอะมีพวกโอกาสทางธุรกิจก็เยอะมากด้วยแล้วผมชอบดูกีฬาอยู่แล้วก็เลยมีทั้งแบบบาสมีฟุตบอลอะไรเงี้ยบอลก็มีเยอะการที่เราได้ไปท่องเที่ยวเยอะๆแบบเนี้ยคิดว่ามันมีผลต่อการเอามาใช้นำมาใช้ในการทำธุรกิจของเราไหมเยอะเยอะมากครับคิดว่าพอเราเหมือนแบบการท่องเที่ยวมันทำให้เห็นแบบว่าเขาทำกันยังไงไม่ใช่แค่สิ่งที่ใกล้ๆตัวเราอะไรเงี้ยว่าที่นู่นทำอย่างนี้แล้วมันเราก็ดูว่าวิเคราะห์ว่าเขาทำอย่างนี้แล้วมันดีกับที่นู่นเมืองไทยเรากลับมาทำได้ไหมแล้วมันดีกับคนที่เราเป็นลูกค้าเราไหมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันได้เยอะมาบางทีจริงๆเรื่องบางเรื่องไปญี่ปุ่นเนี่ยเจอร้านราเมงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวเลยกับร้านที่ผมทำอยู่คนละสไตล์แต่มันทุกอย่างมันเอามาแบบอะแดปต์ได้เราก็ดูได้ว่าทำไมเขาถึงลูกค้าเขาถึงเยอะแล้วเขาเสิร์ฟยังไงให้ลูกค้าเขาทุกคนมาแล้วแฮปปี้อะไรเงี้ยระบบจัดการในร้านอะไรเงี้ยครับหลายอย่างแล้วก็ผู้คนด้วยแหละชอบดูผู้คนตลาดอะไรเงี้ย